ฮัลโหลสวัสดีค่ะเปิดคลิปกันไหนเลยนะก็คือตอนนี้นะคะทุกคนเราเปิดเทอมวันแรกเทอม2แล้วตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณ 7:55 แล้วว่าเช้าแล้วใช่วันนี้เช้ามากนะเช้าแบบใช่มาตรงนี้เช้ามากเขาตื่นตั้งแต่แบบกี่โมงอะ 6:00 กว่าเขาตื่นไม่เขาตื่นสายเขาตื่นแบบเขาตื่นสายคนก็คือนอนไป2ชั่วโมงแล้วเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็คือแบบแดดแรงก็แดดแรงมากอ่ะตื่นเต้นอ่ะโอเคเขาไปข้างในปะร้อนนี่นะคะเราอยู่ตึก9นะทุกคนมันก็เป็นตึกที่แบบใจกลางทุกอย่างเฮ้ยวันนี้ลุงเคปิดอ่ะปิดแบบเห็นไหมร้านมีอยู่ตรงนั้นมันปิดทำไงดีอ่ะจะโดนจดใบตายปะนี่นะคะลุงเคเป็นสหกรณ์ข้างล่างแบบเราจะกินขนมเมื่อไหร่เราก็ลงมาม.4เขาให้อยู่บนสุดทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้อ่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องกันแล้วนะคะใช่ครูประจำชั้นห้องเราสวยมากก็คือบรรยากาศห้องของพวกเรานะคะห้อง946ค่ะห้องนี้มันหนาวมากหนาวอีกแล้วดูมือเขาเย็นปะนี่หัวหน้าห้องดีเด่นกำลังจะเรียนภาษาไทยค่ะนี่ครูก็มาแล้วนะแล้วก็ต้องหัวหน้าห้องตั้งใจเรียนซื้อน้ำมุ้งเพลเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วมาสนามบอลเรื่องสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลมสักข้อหนึ่งนี่เราก็เรียนดนตรีไทยเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่ตึกเดิมทำไมชีวิตมันต้องเหนื่อยขนาดนี้ในการเรียนอ่ะในที่สุดตอนนี้เราก็อยู่ในตึก9แล้วค่ะก็หมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปกินข้าวเราไปกินโรงไหนกันคือมันมีหลายโรงมากอ่ะมันมีแต่เราใกล้โรงใหญ่โรงแอร์โรง80นะคะทุกคนกินโรงไหนโรงแอร์ไปกินโรงแอร์กันปะเราไปกินโรง80กันตอนนี้เราก็อยู่โรงแอร์กันเลยนะคะทุกคนนี่คนเยอะมากThank you.
ั่งรอในก็อยู่ตึก50ทุกคนคนก็เริ่มซาซาแล้วตอนนี้เลิกเรียนแล้วนะทุกคนแล้วก็แวะมาคาเฟ่ซื้อน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ต้องไปประชุมกันที่วงต่อตอนนี้เราก็แวะมาพารากอนก่อนจะกลับเข้าไปโรงเรียนอีกรอบแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเมื่อหลีน่ะกะจะเอาวันนี้มีนัดเอาของไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปโรงเรียนไปต้องไปประชุมกับที่วงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องประชุมเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเลิกเรียนนะคะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆมาเล่นบาสกันนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศช่วงงานกีฬาสีนะคะทุกคนจะเห็นว่าทั้งเพื่อนๆเขาก็จะมาซ้อมกันนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมงานกีฬาสีนะคะที่ใกล้จะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้มือหลินก็เข้ามาประชุมในห้องดนตรีแล้วนะคะนี่คือเพื่อนๆโควต้านะคะจิมส์อันนี้มอง6แล้วอันนี้แก่แล้วคนนี้แก่แล้วแล้วคนเนี้ยม.5บาล็อกตอนนี้เพื่อนๆนะคะโชกุนวิดีโอโอ้ยรอปิ่นนี้เราประชุมกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาไว้เป็นไงบ้างประชุมที่ไหนอารมณ์มันค้างก็วันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับวันแรกบ๊ายบายพี่บอลล็อกโอนในพี่แล้วก็แยกย้ายกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนปิดบล็อกแล้ว